เริ่มต้นวันนี้คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของคดี Forex 3D ที่วันนี้มีความเคลื่อนไหวก็คือวันนี้เนี่ยเป็นการนัดฟังคำสั่งฟ้องของอัยการในคดี Forex 3D ก็มีบุคคลสำคัญสำคัญก็คือ DJ Man แล้วก็ใบเตยสุธีวันวันนี้นะครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาปรากฏว่าทางคุณใบเตยได้ส่งตัวแทนเข้ามาเพื่อขอเลื่อนรับฟังคำสั่งศาลโดยให้เหตุผลว่ามีอาการป่วยกระทันหันนะครับสืบเนื่องมาจากความเครียดขณะที่รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดก็ชี้ว่าการขอเลื่อนดังกล่าวนั้นก็ถือว่าเป็นสิทธิ์แต่ว่าต้องดูเรื่องของเอกสารการแพทย์ในประกอบด้วยขณะที่ล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่เองครับทางอัยการได้ทำการพิจารณาอนุญาตให้มีการเลื่อนนัดออกไปแล้วครับนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับยืนยันว่าล่าสุดนางสาวสุธีวันกุญชรหรือใบเตยได้ให้ตัวแทนนำหนังสือขอเลื่อนการเข้ารับฟังคำสั่งคดีอัยการพิเศษเนื่องจากมีอาการป่วยจากความเครียดต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลโดยตามขั้นตอนนั้นสามารถขอเลื่อนได้แต่ต้องพิจารณาเอกสารประกอบทั้งใบรับรองแพทย์และพิจารณาตามเหตุจำเป็นและความเหมาะสมส่วนดีเจแมนนายพัฒนพลมินทขินและผู้ต้องหารายอื่นๆในขณะนี้ยังไม่ได้รับแจ้งว่าจะขอเลื่อนรับฟังคำสั่งศาลออกไปโดยรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดยังระบุด้วยนะครับว่าการขอเลื่อนฟังคำสั่งของผู้ต้องหานั้นไม่มีผลต่อการพิจารณาสั่งฟ้องคดีเนื่องจากรายละเอียดของสำนวนชุดแรกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วสามารถที่จะพิจารณาสั่งฟ้องได้ทันทีซึ่งตามขั้นตอนหากอัยการพิจารณาสั่งฟ้องผู้ต้องหาก็จะต้องควบคุมตัวผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลฝากขังโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลว่าจะให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ครับไม่น่าจะมีผลอะไรนะครับเพราะตอนนี้เขาเอกสารต่างๆอะไรเขาพิจารณาในกลุ่มแรกเนี่ยเสร็จแล้วนะครับถ้าวันนี้เขาพร้อมมาฟังคำสั่งอัยการก็พร้อมที่จะสั่งกลุ่มแรกได้นะครับสำหรับกรณีดังกล่าวนะครับพนักงานสอบสวนของ DSI ส่งสำนวนคดีผู้ต้องหาในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนร่วมกันช่อกงและนำเข้าข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จซึ่งเป็นความผิดตามพ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนขณะที่ถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมครับทั้งใบเตยและดิจิแมนได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงเนี่ยครับอย่างที่เห็นในภาพแถลงทั้งน้ำตายืนยันว่าเงินทุกบาทที่ใช้จ่ายนั้นได้มาจากการทำงานโดยระบุว่าได้รับผลกระทบจากคดีเนื่องจากว่าตลอด7เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเรื่องไม่ได้ทำงานเลยครับแล้วก็ยังบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้ลงทุนก็ถือเป็นหนึ่งในผู้เสียหายด้วยเหมือนกันซึ่งที่ผ่านมาก็เชื่อว่าการให้การต่อ DSI เมื่อ2ปีก่อนเป็นประโยชน์ต่อคดีจึงขอให้อัยการให้โอกาสในการต่อสู้คดีด้วยอันนี้ภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวันก่อนแล้วก็วันนี้นัดฟังคำสั่งฟ้องของอัยการถ้าไล่เลียงกันมาก็คือการขออนุญาตเลื่อนฟังคำสั่งฟ้องออกไปและล่าสุดคุณผู้ชมครับอัยการฝ่ายคดีพิเศษก็ได้พิจารณาแล้วนะครับผลออกมาก็คืออนุญาตให้เลื่อนนัดผู้ต้องหาคดี Forex 3D ชุดล่าสุดออกไปเป็นเวลา1เดือนก็จะไปนัดกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่9พฤษภาคมนะครับเวลา9นาฬิกาหลังจากที่มีผู้ยื่นคำร้องขอเลื่อนหลายรายครับบางรายก็ให้เหตุผลเรื่องของสุขภาพก็คือกรณีของคุณใบเตยขณะที่ DJ Man ก็ให้เหตุผลขอเลื่อนเหมือนกันนะครับให้เหตุผลว่าขอเลื่อนนัดเนื่องจากว่ามีภาระเลี้ยงดูลูกและภรรยาที่ป่วยรวมทั้งต้องเตรียมหลักทรัพย์ยื่นประกันด้วยครับนี่เป็นคดี Forex 3D ที่เป็นความคืบหน้าล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่เองนะครับ